ในฝั่งของตัวตลาดนะครับเอาวิวในตัวของเขาเรียกภาพของเซตก่อนนะครับ คือสัปดาห์ที่ผ่านมามีสายที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มันเหมือนกับจะหลุดในตัวของเทรนด์ที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็มีภาพที่ดีก็คือเอ้ยมันกลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ10เป็นตรงนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรียกว่าต่อสู้กันอยู่ต่อสู้กันอยู่เพราะนั้นเนี่ยก็เราก็ต้องหาในตัวของเขาเรียกว่าเครื่องมือบางอย่างที่มันจะมาคอนเฟิร์มเอ๊ะถ้าลักษณะของการดิ่งกลับแล้วก็การขึ้นต่อเนี่ยหน้าตาหรือแพทเทิร์นเป็นอย่างไรนะครับเราก็ไปดูในตัวของ forecast ของนะครับระบุ forecast เนี่ย index อันนี้ของ MT5 ใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวของ Pipe Predict นะครับในเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวของตัว set index นะครับมันให้ภาพขึ้นครับพี่นะครับในตัวของเซตอินเด็กซ์นะครับมันให้ภาพของการรีบาวไปถึงสักประมาณวันที่24นะครับวันที่23ปลายสัปดาห์นี้แล้วก็ถ้ายืนได้หรือว่ามีการขยับขึ้นไปแถวๆ 1,660 เนี่ยมันมีลุ้นที่จะไปได้ถึง 1,700 เลยนะพี่โอเคโอเคอันนี้เครื่องไอ้การพักฐานไอ้ลอจิกวิธีการคิด forecast นี่ลองเข้าไปดูมันไหมว่ามันมีใช้อะไรหรือมันมีวิธีคิดยังไงมันสูตรมันเยอะมากเลยพี่ใช้ทั้งไอตัวของเขาเรียกเป็นแบบสูตรเกี่ยวกับตีโกนมิติเอาราคาย้อนหลัง100วันแล้วก็เอามาเรียกว่าหาในเรื่องของมุมนะครับว่ามันโค้งแบบไหนย้อนหลังแล้วก็เอามาเรียกว่า forecast ในเรื่องของตัวเทรนด์นะครับในอนาคตไปอีกสัก20หรือ50วันเนี่ยนะครับมันก็จะได้เทรนด์ที่เป็นลักษณะของการคำนวณจากราคาย้อนหลังของตัวเซตอินเด็กซ์ครับผมอาทิตย์ที่แล้วอยู่เซฟภาพได้ป่ะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เซฟครับไม่ได้เซฟอาทิตย์ที่แล้วเป็นไซด์เวย์เราเซฟเป็นอาทิตย์มันตีเป็นไซด์เวย์เราเซฟเป็นอาทิตย์กับอาทิตย์ก็ดีนะจะได้รู้ว่ามันมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนครับทีนี้ตัวของเซตอินเด็กซ์มันก็ให้ภาพของการดีดขึ้นนะครับทีนี้ฝั่งของตัว Set 50ก็เป็นไซด์เวย์แต่ว่าก็เหมือนกับเตรียมที่จะไปอีกชุดหนึ่งเพราะว่าโครงสร้างในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของการดีดแรงถูกไหมแล้วก็ซิกแซกซึ่งไอ้ซิกแซกเนี่ยมันก็อาจจะตีเป็นลักษณะของการซิกแซกเพื่อรอขึ้นในชุดนี้ก็ได้นะครับมันก็เลยให้ภาพเฮ้ยเตรียมที่จะขึ้นหลังจากผ่านในเรื่องของการไซด์เวย์เพราะนั้นมันก็จะพอมีเรียกว่ารูปแบบนะครับของการฟื้นที่น่าสนใจหากตัวของเซต50นะครับมันไม่ทำโลหลุดในตัวของเทรนระยะสั้นก็คือ975นะครับ975มาร์คตรงนี้ไว้นะครับในฝั่งของตัวเซต50เนี่ยมันมีลุ้นที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับแนวต้านก็ดูที่บริเวณสัก 1,005 นะครับเป็นด่านแรกถ้าขึ้นไปได้เนี่ยย่อช่วงสั้นแล้วเตรียมจะขึ้นต่อนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะของการเบรกดาวเทรนด์ในตัวของเซต50ครับในนี้เห็นมีการนับขึ้นในนั้นเนี่ยในภาพเนี่ยมีใช่ครับแต่มันนับได้5พี่ชุดเดียวแต่มันนับเป็นซิกแซกครับอืมโอเคโอเคครับทีนี้ฝั่งของตัว RRG เมื่อวานรอบแล้วไม่มีRG อันนี้เป็นตัวของ Set 50นะครับตัวที่วิ่งเข้ามาในโซนของ Leading เป็นตัว True นะครับแล้วก็ BEM BTS Global ก็แข็งแรง EA ก็ดีนะครับชุด 4-5 ตัวเนี้ยดีหมดเลยนะครับระวังตัวของ Gap AWC เพราะว่าในฝั่งของโมเมนตัมที่เป็นของ leading เนี่ยมันเริ่มอ่อนกำลังเพราะนั้นมันจะมีในเรื่องของการถูก take profit หรือการย่อลงมาได้นะครับส่วนในตัวของโรงกลั่นแล้วก็พลังงานเนี่ยเริ่มเหนื่อยนะครับเพราะว่าอย่างตัวของท็อปนะครับบ้านปูมันลงไปแหลกแล้วซึ่งมันจะไม่ใช่ lead ของรอบแล้วก็ถ้าตลาดมาตัวนี้จะเล่นแบบคนละทางปัญหาคือถ้าตลาดย่อไอชุดเนี้ยอาจจะลงแรงด้วยนะครับเพราะนั้นระวังเรื่องของลงกันกับตัวของพลังงานไว้ช่วงนี้หนึ่งนะครับสำหรับรอบนี้
แบงก์ก็เริ่มดูไม่ดีนะครับ SCB ก็จะหลุดจากวีคละนะครับแล้วก็จะไหลไปสู่แหลกซึ่งถ้าลักษณะของการลงไปสู่แหลกเนี่ยเราเห็นสผ CPN TTB KTB นะครับเริ่มไม่ดีชุดนี้ก็ระวังนะครับเพราะนั้นก็ถ้าจะเก็งกำไรหรือว่าดูตัวที่แข็งแรงเนี่ยก็อาจจะไปอยู่ True แล้วก็ BEM กับ BTS เนี่ยใช้ได้นะครับ okay. ตามด้วยตัวของ EA แล้วก็ Global เป็นชุดนี้ไปนะครับ EA นี่ค่อนข้างแข็งแรงพี่ตามอยู่นะครับก็ชุดที่เตรียมจะเข้าผมว่าก็ใช้ได้นะพวก Advance พวกเนี้ยเพราะนั้นก็ไปอยู่สื่อสารนะครับสำหรับการถอยลงมารอบนี้นะครับถ้าจะเทรดดิ้งเนี่ยก็มี Advance 2ที่เริ่มดูดีแล้วก็ Dtac ก็เตรียมที่จะวิ่งเข้าไปใน Leading นะครับมีสวัสด์ MTC นะครับก็เริ่มแบบฟื้นจากข้างล่างก็อาจจะมีไซด์เวย์แล้วเตรียมจะไปก็ได้เพราะนั้นก็ถ้ามีถอยแล้วไอ้ชุดพวกเนี้ยที่เล็งที่เป็นลักษณะของไฟแนนซ์เนี่ยถ้าไม่ลงแรงนะครับถ้าไม่ลงแรงเนี่ยมันพร้อมที่จะไปต่อหรือว่าดีดแรงๆได้นะครับเพราะนั้นก็วันที่21กลางคืนนะครับเช้าก็22เนี่ยเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยถ้าตัวของเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75 เดี๋ยวนะพูดถึงเรื่องนี้วันไหนเราถึงจะรู้นะวันที่21กลางคืนนะครับที่เขาจะประกาศกันแบบตี1ตี2นะครับเราก็รู้22เนาะเรารู้22เช้าใช่22ก็วันพฤหัสพฤหัสใช่ครับคราวนี้มันมีออกได้แค่ 0.75 กับ1และว่าง่าย1ถูกต้องใช่ครับต่อเลยครับต่อเลยครับ2ตัวนี้ถ้าเป็น1เนี่ยไม่ดีทั้งโลกเลยครับพี่เพราะว่าค่าเงินดอลลาร์มันจะยิ่งแข็งขึ้นไปอีกอืมนะครับแต่ถ้า 0.75 โอเคเฟดเขาไม่ได้กังวลเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เงินเฟ้อมันมีแนวโน้มลดลงอ่ะก็ดอกเบี้ยก็จะไม่ได้ขึ้นแรงตลาดก็พร้อมจะดิดกลับได้นะครับเพราะนั้นดูแค่ 0.75 กับ 1% เนี่ยก็พอจะแยกในตัวของเทรนด์ออกละโอเคเพราะนั้นอันนี้เนี่ยโดยความเห็นของอาจารย์เทพคำนวณเนี่ยคิดว่าเป็นตัวเลขไหนคือถ้าดูทรงเนี่ยตลาดมันเปิดไว้ 1% แล้วอ่ะพี่เพราะนั้นถ้าออกมา 7.5 นี่ก็ขึ้นเนี่ยคือถ้า 7.5 เนี่ยขึ้นใช่ถูกต้องมีโอกาสดีดแรงใช่นะครับเพราะนั้นตลาดตอนนี้คือเปิดไว้แล้วเฮ้ยเฟดขึ้น 1% เนี่ยก็ยอมรับอ่ะเพราะว่าตลาดมันกระแทกวันที่เงินเฟ้อเขาสูงไงครับเพราะนั้นถ้าขึ้น 1% เนี่ยไอตัวของตลาดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการถอยช่วงสั้นแต่ถ้าขึ้นแค่ 0.75 ไอ้ตรงนั้นเนี่ยดีเพราะว่าตลาดคิดว่าเฮ้ยเฟดเขาไม่ได้กลัวแล้วแล้วก็มองว่าเงินเฟ้อเนี่ยผ่านพีคไปแล้วครับผมโอเคเข้าใจแล้วครับอันนี้เป็นตัวของเซต100นะครับก็จะมีในชุดที่เป็นเหมือนกับตัวกลางๆเพิ่มขึ้นมาก็จะมีอีออนออลินะครับที่แบบเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็แพนบีCK 1E นะครับวันอีนี่คืออะไรไอช่องวันเหรอช่องวันใช่ที่แบบแอบมาแล้วก็เป็นโมเมนตัมที่แบบแข็งแรงกว่าตลาดนะครับชุดนี้ก็มาใช้ได้อยู่ไอ้ The Voice นี่มันอยู่ช่องวันก็เพิ่มไปชุดนี้เข้าไปก็ได้ The Voice ช่อง3ครับพี่เฮ้ยมันเปลี่ยนช่องแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าช่องอะไรไม่ใช่ช่อง3เหรอครับไอ้ The Voice All Star ไม่ใช่เหรอพี่เออนี่แหละเหรอครับพี่คิดว่าเป็นช่องวันนะเดี๋ยวเช็คอีกทีเออหรือ PPTB เดี๋ยวไม่ใช่แล้วมีเหมือนกลุ่มสื่อเนี่ยดูดีนะพี่ช่วงนี้เหมือนมีคนสื่อก็พวก VGI พวกแพนบีนะ VGI แพนบีใช่เนี่ยมันเริ่มมีไม้เนี่ยเก็บเข้ามานะครับก็เป็นตัวที่แบบเป็น leading สำหรับรอบนี้ครับโอเคพี่ขอดูกราฟทั้งเซต100เซต50ไอตัวที่เราเลือกมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับเอาตัวนี้เลยนะเอาที่เราจำได้นะตัวของเดี๋ยวนะเอาแต่ว่าพี่อยากให้อาจารย์เทพเลือกสัก3ตัวก็พอแล้วก็จะเอาได้แนะนำลูกค้าได้BTS ก่อนBTS มันเป็นซิกแซกขึ้นเดี๋ยวนะตัวหนึ่ง BEM ใครสนใจโปรแกรมนี้ก็ติดต่อที่ Marketing ของ CGSCM ทุกคนนะครับตอนนี้ช่วงนี้กำลังช่วงใช้ฟรีอยู่ BEM อ๋อ BEM นี่ถอยนะถอยมันมองเป็นถอยงั้นเล่น BTS ดีกว่า ถ,
true เออ true เป็นไงรอให้มันคำนวณแป๊บถูกก็ยอนะนะอะไรวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไอ้นี่ไง VGI แทนดีVGI โอเคโอเค EA ด้วย EA ด้วยถูกต้องVGI เป็นฟื้นจากข้างล่างนะครับแต่ว่าก็ไม่ก็โค้งลงอยู่ดีจะดูว่าได้ตัวไหนมาบ้างแผ่น B แผ่น B แผ่น B โอเคมันจะมีไล่ขึ้นไปอีกชุดหนึ่งนะครับ EA รอมันคำนวณนี่เราไม่ได้คำนวณเองนะครับเพราะฉะนั้นได้แล้วก็ EA ได้ EA โอเคถ้าย่อก็น่าจะไปได้เอาสักได้มาสักตัว2ตัวก็พอละเมื่อกี้ได้แผ่น B นะได้ EA แล้วมีอะไรอีกวะพี่โอ้บอดูไอ้ตัว global น้ำท่วมน้ำท่วมซื้อไหมเออได้ global ได้ global ได้ครับเอาละได้3ตัวมีอาจารย์ลองมีอะไรน่าสนใจอีกสักตัวไหมอันนี้พี่ได้ Global พี่ได้ EA พี่ได้แผ่น B แล้วโอเคเดี๋ยวนะผมขอดูในตัวของ Flow นิดนึงว่าดู Flow เนี่ยสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเอาสัปดาห์เดียวก็พอสัปดาห์เดียวไล่ขึ้นมาได้เดี๋ยวนะพี่สัปดาห์เดียวพอสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ Flow ไปอยู่ชุดไอ้ Global นะพี่โอเคก็ตรงกันนะ EA EA Global นะได้นะครับนะ KTC ได้ไหม KTC ถอยไม่ได้ไม่ได้ก็น่าจะตัวใกล้ๆแล้วครับก็ Global แผ่น B แล้วก็ไอตัวของอะไรนะ EA ผมว่าชุดนั่นนะโอเคเพราะมันอยู่ในโฟลว์เหมือนกันของครับเดี๋ยวนะครับแล้วก็อะไรนะเดี๋ยวนะ TI Tip Holding ไอทิพยะทิพยะลงมาเนี่ยโอเคทิพยะได้นะครับพี่เพราะว่าน่าจะรีบาวใช่ไหมแล้วก็มันพร้อมจะรีบาวใช่ทิปโฮดดิ้งโอเคเออดูมินนี่พี่หน่อยเพราะว่าบินเนี่ยสวันเนมเท่าเราเชียร์อยู่แล้วราคามันอยู่ข้างล่างโอเคได้แล้วมินได้นะรีบาวนะครับมินน่าจะได้เยอะกว่าไอ้นั่นนะไอ้อะไรเมื่อกี้เนี่ยอะไรอ่ะ EA หรือไม่ตัวล่าสุดเมื่อกี้ตัวสุดท้ายตัวล่าสุดเดี๋ยวนะตัวอะไรวะเดี๋ยวนะทิพยะทิพยะอ๋อทิปโฮดดิ้งทิปโฮดดิ้งเออพี่ว่าเล่นมินต์ดีกว่าไม่ฟันดาเมนทัลแล้วเล่นคัมมินต้อง46อ่ะพี่เกษมอ่ะครับจะได้เอาตามไอ้รีเสิร์ชเราบ้างได้ได้สรุปได้4ตัวนะมีมินต์มี EA ครับ Global แล้วก็พัน B หาจังหวะโอเคหาจังหวะเอาครับมีอะไรเพิ่มเติมไปดูไอตัวของเดี๋ยวนะผมไปดูไอตัวอะไรนะ NVDR นิดนึงครับว่ามันมีเทรดอะไรไปบ้างเมื่อกี้เราไม่ดูดวงดาวไอดาวเดือนขึ้นเดือนหงายนานแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นรูปอยู่ยังไม่ได้ลอกมันนะพี่เดี๋ยวนะถ้าดูก็คือมันเป็นไซด์เวย์อัพช่วงที่มันสีขาวเนี่ยพี่มันเป็นช่วงฟื้นเพราะนั้นก็ถึงวันที่23พี่แล้วก็สัปดาห์หน้าจะถอยพี่เพราะว่าช่วงไอ้ที่เป็นสีเข้มๆเนี่ยช่วงเต็มแล้วก็จะไปเรียกว่าเรียกอะไรวะข้างในหน้าจอเนี่ยมันจะมีดาวสีขาวกับดาวสีเทาๆข้างล่างกับข้างบนครับมันจะสลับกันใช่ไหมสลับกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่พระจันทร์เต็มดวงกับไอ้อะไรนะไอ้อะไรนะคืนเดือนมืดอ่ะพี่เรียกอะไรข้างขึ้นข้างแรมโอเคคือคนที่มาดูอย่างงนะครับอาจารย์เทพคำนวณเนี่ยเขามีศาสตร์ทางโหราศาสตร์เข้ามาผสมด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ดูดวงให้คนทั่วไปนะครับเขาก็จะดูตลาดหุ้นดูหุ้นอะไรประมาณนี้ของเขาไปดูสัปดาห์ที่แล้วโอเคนี่เราดู NVDR เนาะครับสัปดาห์ที่แล้วซื้อทัวร์พี่ TLI เนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลยนะมันก็เก็บTLI นี่มันเหมือนแบบคือมันมีอยู่วันนึงนะมันขึ้นไปที่17กว่าเลยนะแล้วมันโดนทุบ
พี่ว่าใช่เมื่อวานพี่ว่าไอ้รายใหญ่มันทุบเสร็จแล้วไอ้ฝรั่งเนี่ยดันกลับเก็บพี่ว่าอย่างนั้นว่ะเพราะวันนี้มันดันขึ้นมันยอมไม่มีแรงขายแล้ววันนี้ใช่ก็มีทรูเนี่ยโอ้เข้าเยอะด้วยนะ 1,500 แล้วก็มีเริ่มมาเก็บปูนใหญ่เหมือนกันนะปูนใหญ่ต่ำมากจริงๆราคานี้ปันผลคุ้มแล้วถ้าจะเก็บปันผลเดี๋ยวขอดูไอ้ตัวนี้หน่อยดิปูนใหญ่เออปูนใหญ่ก็เป็นรีบาวด์ได้เหมือนกันข้างล่างข้างล่างเฮ้ยเขาบอก The White ช่องวันไว้เขาบอกแล้วช่องวันอ๋อช่องวันอ๋อเหรออ๋อพี่ดูอยู่เนี่ยพี่ดูแต่พี่จำช่องไม่ได้โอเคโอเคครับเพราะมันดูผ่าน YouTube เนี่ยอ๋อเดี๋ยวที่เธอใช่วันก็ไซเวย์แล้วเดี๋ยวย่อนะถอยถอยถอยถ้าเป็นวันวันเราไม่เล่นเราไม่เล่นนี่ไงเราเล่น TLI TLI ไปกับทูไงคู่นี้แล้วก็ครับตัวที่ขายหนักๆโอ้ขายสผ.ต่อนะพี่สผ.นี่น้ำมันยังไม่ขึ้นพลังงานพลังงานเดลต้าก็โดนโรงพยาบาลก็โดนนะพี่เดลต้าเนี่ยมันมีข่าวเมื่อเช้าทางพี่เอเขาบอกว่ามันอาจจะเข้าเซ็ต50บอกว่าก็อะไรสักแบบคือกรอตอเขาเปิดมาให้แล้วอ่ะพี่เออมันก็เลยมีแรงซื้อแต่ว่าโดยรวมก็เก็งกำไรแล้วนะเราอย่าเพิ่งไปขึ้นเทรดมากโอเคขายปตท.เนาะใช่ขายต่อมา 2-3 สัปดาห์แล้วนะครับรอบนี้ขอดู TLI หน่อยคำนวณได้ยังไม่รู้ TLI ถ้าไม่งั้นต้องลองเป็นโอสผย่อนะครับสผย่อสผไม่ได้แต่เมื่อกี้มันแรงขายนะเมื่อกี้มันมีแรงขายนะใช่ลงสผไม่ค่อยดีเดี๋ยวนะถ้าเป็นไอตัวนี้ต้องเปลี่ยนไทม์เฟรมหน่อยนะครับเป็นสักชั่วโมงนึง4ชั่วโมงชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะมาไหมมารอแป๊บนึงตัวของ TLI เดี๋ยวนะต้องเป็นชั่วโมงนึงไม่พอข้อมูลคำนวณน้อยไปหน่อย TLI มันมองไม่ย่อขึ้นมองไม่ขึ้นน่าจะติดแนวต้านครับก็ชุดแรกไปที่ครับอ่ะมาเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปก็หมดแล้วครับพี่ของผมหมดแล้วนะหมดแล้วครับหมดแล้วครับก็ดูค่าเงินบาทค่าเงินบาทนะครับเพราะว่ามันกำลังรอในเรื่องของตัวดอกเบี้ยอยู่นะครับทีเนี้ยพอมันข้ามมาอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบวิ่งไปเร็วๆนะครับ 37.5 แล้วก็ถ้ามันไม่โค้งกลับมา 36.5 เนี่ยเทรนด์ของบาทไม่ดีนะครับพี่โอเคเพราะว่าพอเป็นไฮอันนี้เนี่ยมันเป็นไฮที่คำว่าไม่ดีหมายถึงจะอ่อนค่าต่อเนื่องใช่ไหมคำว่าไม่ดีใช่ครับใช่ทำไมเงินบาทอ่อนมากๆแล้วไม่ดีฝรั่งมันขายไงครับพี่อ๋อแล้วไอ้รอบนี้มันเป็นแนวต้านที่ใหญ่มากครับพี่ซึ่งแบบถ้าไม่ข้ามอันนี้เราก็มองได้ว่าปีหน้าเนี่ยฝรั่งมันจะมาถูกไหมแต่พอแบบมันเบรกขึ้นไปอย่างนี้ปั๊บเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยโอ้แสดงว่าไอ้ตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันจะมีรอบให้ขึ้นอีกสักประมาณเกือบเดือนนึงเพราะว่าในตัวของกรอบบนเนี่ยมันยังไปได้แถวสัก112อะไรข้างบนนะครับเนี่ยครับมันจะมีกรอบอยู่นิดนึงแต่ว่าก็เป็นรอบสุดท้ายของเขาแหละสำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็อาจจะขึ้นไปชนวันที่ประกาศในตัวของดอกเบี้ยพอดีแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะปรับฐานหรือว่าไซด์เวย์นะครับซึ่งมันจะกระชากในตัวของบาทเนี่ยให้มันอ่อนไปด้วยนะครับแต่เข้าใจว่าเป้ารอบนี้จริงๆเนี่ยเหมือนมันถล่มยูโรนะพี่รอบนี้คือมันถล่มยูโรเพราะว่ายูโรมันมีแก๊ปลงอีกเยอะเลยสงสัยต้องไปแลกยูโรแล้ววะปีหน้าต้องไปเที่ยวยูโรตอนนี้เขาช็อตตอนนี้มันต้องรอแบบอีกแป๊บนึงเหรอใหญ่ๆเลยอ่ะพี่ใช่เยอะเลยเยอะเลยพี่เพราะว่าโอเคไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเปิดโล่งเลยอ่ะพี่อาจจะต่ำกว่าจุด9ด้วยนะอาจารย์เทพดูทองคำหน่อยเห็นว่าลงนะทองคำนะครับไม่ดีนะทองคำเนี่ยคือทองคำผมมองนะไอเนี่ยชุดตรงเนี้ยมันเหมือนกับอันเนี้ย1 2ใช่ไหม3แล้วก็4ละไอเนี้ย5ละอยู่ที่ว่าบอททอมเนี่ยตรงไหนแล้วก็พร้อมกับเพราะนั้นเนี่ยถ้าตัวของทองคำนะครับรอบนี้มันผ่าน
ดาวเทรนด์สั้นๆตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นชุดนี้เอาเป็นชุดนี้แล้วกันจะจบรอบลงก็1710ถ้าทะลุได้ไอ้อันเนี้ยทองคำจะมาใหญ่เลยพี่เพราะว่ามันจะเบรกดาวเทรนด์แล้วก็พร้อมที่จะแบบฟื้นจากข้างล่างนะครับใหญ่ๆเลยสำหรับทองครับเพราะนั้นรอนิดนึง1710ถ้าผ่านได้เนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าตรงเนี้ยบอททอมแล้วครับผมโอเคก็เฮ้ย RS เขาถามว่า PE 9,000 เหรอวะ RS เนี่ย RS เช็ค PE ได้ไหมเดี๋ยวนะครับ RS ใช่ทำไมวะกำไรไม่ดีอะ RS คือการที่ PE สูงๆหมายถึงว่าราคาอยู่25บาทกำไร10กว่าตังอะไรเงี้ยใช่กำไรเขาลดลงนี่ครับเหลือตังเดียว13ใช่แล้วก็มันจะมีกำไรมันลดลงเยอะครับพี่ปีนี้กำไรลดลงเยอะตอบคำถามนะครับ PE เนี่ยมันมาจากราคาหุ้นคูณกับ earning กำไรต่อหุ้นนะครับย้อนหลังไป4ไตรมาสปกตินะครับครับถ้ากำไรมันลดลง PE มันจะสูงขึ้นครับเป็นไปได้ครับ 9,000 น่ะของ RS นะครับกำไรลดครับใช่อ่ะโอเคน่าจะตอบคำถามหมดแล้วเขาบอกไลฟ์ชนกับอาจารย์เคนเลยนะครับวันที่ไม่เจอว่าที่อาจารย์เคนแกไปเชียงใหม่ก็กลับมาไม่ทันครับอาจารย์เคนนี่แกเพิ่งกลับมาดึกแล้วไม่ได้เลยไม่ได้ทำกันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ